ดาราสาวทำดีมาตลอดถึงแม้ว่าเธอคนนี้จะจากไปแล้วแต่ความน่ารักและความดีของเธอยังคงอยู่ตลอดไปสำหรับแตงโมภัทรธิดาผู้หญิงคนนี้เธอสู้ชีวิตมาอย่างยาวนานตั้งแต่เริ่มเข้าวงการเธอก็มีชื่อเสียงให้พูดถึงมาโดยตลอดแตงโมเป็นคนที่ร่วมงานกับดาราเยอะมากเพราะสังเกตได้จากวันที่เธอจากไปคนเกือบทั้งวงการออกมาโพสต์ภาพคู่กับเธอพร้อมกับแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและนี่ทำให้ได้เห็นว่าแตงโมเป็นคนที่น่ารักกับผู้อื่นอยู่เสมอโดยทำให้มีแต่คนรักทั้งในและนอกวงการตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะพบเจอกับเรื่องราวอะไรก็สามารถผ่านมันมาได้ด้วยดีแต่วันนี้พระเจ้าได้พาเธอกลับเข้าสู่อ้อมกอดแล้วอย่างไรก็ตามทางเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะหลายคนก็คงจะทราบกันดีว่าแตงโมมีลูกบุญธรรมก็คือน้องอีสเตอร์ซึ่งเป็นลูกของกติกผู้จัดการส่วนตัวของเธอนั่นเองแต่เธอยังเคยมีลูกบุญธรรมอีก2คนที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเธอได้รับอุปการะผ่านมูลนิธิสุภนิมิตเป็นเวลานานหลายปีแล้วแต่แตงโมได้เจอกับน้องทั้ง2คนเพียงแค่ปีละ 1-2 ครั้งเท่านั้นเรื่องราวเหล่านี้มีให้พูดถึงมาตั้งแต่ปี 2556แต่ไม่แน่ชัดเหมือนกันว่าปัจจุบันเธอยังอุปการะน้องทั้ง2คนอยู่หรือเปล่าเป็นความดีที่ทำมาตลอดโดยไม่หวังผลตอบแทนเอาเป็นว่าเราไปตามชมภาพของน้องอี2คนกันเลยดีกว่าค่ะ